สวัสดีท่านผู้ชมครับผมรายงานตัวกันเป็นคลิปแรกครับต้อนรับน้องใหม่มาลงหน้างานครับผมทีมงานเจ๊แคทก็เอามาเสริมทับกันครับผมกับแมคโครโกเบโก้นะ SK100 รุ่น2ตัวนี้ครับอันนี้ก็ทีมงานนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มครับผมก็ถือโอกาสไปแม่ยานางกันหน่อยครับผมนะโอ้เจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เจ๊แอบมีลูกตัวไหนนี่โอ้ยลูกโตแล้วจะเดินได้แล้วลูกคนเล็กลูกหลงโอ้ลูกหลงลูกหลงอันอยากได้บ่ลูกอืมลูกหลงลูกหลงมาขับไม่โตแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมอะไรเลี้ยงพี่น้องก่อนครับผมรถดำวันนี้วิ่งกี่คันเนี่ย5 6 6คัน7คันนะครับ7คันเดี๋ยวมาดูครับผมคันนี้ก็เป็นสมบัติของทีมงาน6ล้อดำกรีนหรือว่าทีมงานป๋าตุงโอ้ป๋าดโอเคเอามาก็ไม่รอช้าเลยครับผมใส่กระจกนาซ่าซะแจ๋วเลยโอ้ แต่งซิ่งแต่งสวยครับเอามาทำแตรทำแตรใหม่ครับผมสำหรับเจ้าน้ำเขียวเหนียวซับนะครับผมได้ชื่อใหม่แล้วโอ้เบา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 ลูกพี่เอามาไว้ลอกหน้าดินครับผมเครื่องยนต์ดีอยู่ครับผมเห็นว่าป๋าตุงเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องยนต์ของร้อยยี่ครับผมไม่ใช่เครื่องยนต์ตัวร้อยนะมันจะมีเทอร์โบมา1ลูกนะผมแถมมากับตัวเครื่องนะครับ4BB1ตอนนี้ก็ได้ทำการทดลองระบบครับผมการเดินการเหินโอ้ช่วงล่างครับผมเบามากป๋าตุงนี่เปลี่ยนทุกอย่างมาหมดแล้วครับผมไม่ว่าจะล้อนำโซ่ตัวเดินซินกรุ๊ปนะครับผมเปลี่ยนมาหมดแล้วโอ้แรงช่วงล่างแรงจัดครับผมต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ครับผมรายงานตัวครับโอ้เอาไว้สำหรับงานลอกหน้าดินนี่สบายเลยครับผมรุ่นนี้ฝากทีมงานก็ด้วยครับผมทีมงานเจ๊แคทสั่งลุยครับน้ำเขียวเหนียวซับนะครับผมชื่อของเขาวันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่มาอยู่ประจำการที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เอามาตักเงินตักทองครับนะเงินตักทองป๋าประจวบจัดกระจกนาซ่ามาอย่างสวยครับผมติดตั้งแตรนะเดิมๆนี่ไม่มีแตรครับผมโอ้เลี้ยวครับผมเลี้ยวเบาครับผมไม่มีโหลดเลยนะนี่ครับนาซ่าถือว่าคุ้มครับผมจัดมาใช้งานลอกงานดินนี่คุ้มเลยครับ
เดี๋ยวเสียนุ้ยจะต้องลองขับดูบ้างแล้วไวมากครับผมชุดคอนโทรลชุดบูมอาร์มระบบไฮดรอลิกของเขานี่เช็คเพรสเชอร์มาเรียบร้อยครับผมทุกอย่างก็ลงตัวอยู่ครับผมคอนโทรลก็เบาอยู่ครับงานฟังเสียงเครื่องยนต์ครับใครที่กำลังมองกันอยู่ครับผมจะเล่นรถขุดก็นะให้เล่นรถรุ่นแบบนี้แหละครับผมจุดเริ่มต้นครับต่อไปค่อยขยับขยายเล่นรุ่นใหม่ๆกันนะเอาราคาหลัก 2-3 แสนมาใช้งานนะครับขุดลอกหน้าดินนี่โอ้เบาครับผมนี่แอร์ใช้ได้ครับระบบแอร์ขาดอย่างเดียวคือเครื่องเสียงไม่มีครับเห็นว่าเท่าแก่จะจัดเครื่องเสียงมาวางสักชุดหนึ่งนะมันจะเพลินดีครับผมคนขับเบาวิวครับล้อนำโรลเลอร์โซ่ตัวเดินยังใหม่อยู่เลยครับผมโอ้โหเอามาฝากท่านผู้ชมครับผมบุ้งกี้ของเขาน่าจะอยู่ประมาณ 0.5 คิวได้ครับ0.4 ครับ 0.4 ฟันของเขาก็4ตัวนะ4ซี่ฟัน4ซี่ครับผมเดี๋ยวมาดูครับแหมรับไวมายานางกันในช่วงเช้านี้ครับผมต้อนรับรถใหม่โอ้โหนาซาครับกระจกนาซานี่โอ้โหมีตุ๊กตายางมิชลินด้วยมีแตรด้วยเอาออกได้ไหมเอาเดี๋ยวขังตัวเองไว้ข้างในนะเอาเปิดประตูตาเปิดประตูให้หน่อยโอ้บีบบีบตาบีบโอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นต้องเปิดประตู2คนนะโอ้โอเคโอเครุ่นรูดซิปโอ้ตะแกมาทำแตรตัวไหนนี่เมื่อคืนทำเช้าไม่เช้าโอ้โหใส่นาซาอย่างเจ๋วเลยเนี่ยเขามาขโมยก็ขโมยอะไรขโมยนาซานี่แหละยังใหม่เลยครับผมเดี๋ยวดูภายในสวยโอ้แค่นี้ก็แจ๋วแล้วครับนี่โอ้มีแตรแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีแตรครับผมโอเคจัดแตรมาเลยแตรแอร์เย็นครับผมแอร์เย็นนะรับสมัครคนขับไหมนี่ฮะนายคนขับยังไม่มีเลยคนขับฮะมาลองดูก่อนนะต้นเหรอต้นขับเป็นไหมโอ้โหฮะไปลองไหมมึงเชื่อมดีก่อนเนี่ยแค่ทางมึงแตงเอาแค่ลูกตัวดีลงมาช่วยยังไงไปเต็ง
ไม่ขับลอกขับลอกหน้าดินเป็นไหมนี่เอาดีครับผมเดี๋ยวปลาถึงฟังเฮ้ยปลาขึ้นดีมากโอ้แมนเดี๋ยวมาตักไปลงกูมันเพิ่นจะได้เพิ่นจะได้เบิ่งว่ามันเป็นจังได๋นะปลุกอาจารย์ว่านานิมนต์นิมนต์อย่างไรมาเดี๋ยวมาเตรียมสำหรับจัดเส้นไหว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงงานมาอู้สองหัวเลยวะเจ๊กินอิ่มนี่ก็นอนเลยนอนเลยไม่ต้องจัดหัวหมูมาสองหัวเลยครับนี่เดี๋ยวลองดูก่อนไหมเดี๋ยวนึกว่าเงินปีเดี๋ยวตักบนจะคัดบนเอาตาจัดเลยนี่ให้อาจารย์คุณตาจัดเลยโอ้ตามาช่วยจับเร็วเพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ครับผมเข้าในทีมงานครับเจ้าน้ำเขียวเหนียวซับนะฝากเจทีมงานเจด้วยแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของเจแคทใช่ไหมชื่อช่องอะไรเจแคทสั่งลุยถ้าอยากจะติดตามผลงานเนาะเอาเจแคทสั่งลุยนะครับวันนี้เจก็จัดหัวหมูมา2หัวเลยแหมกะว่า1ก็คือได้ไหว้เจ้าน้ำเขียวนะครับผม2ก็คือได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอคือเจอทางเพราะว่าตักมาหลายเที่ยวเนี่ยกี่เที่ยวแล้วเจ้เนี่ยฮะหลายพันเที่ยวแล้วครับผมนี่หลายพันเที่ยวเลยตั้งแต่นู้นมาครับวงกว้างมากเดี๋ยวจะที่จะทางว่าโอ้มาโรงงานก็ไม่ได้เซ็นไม่ได้ไหว้นะมันมีอันใหญ่นี่จะปิดเป็นโครงเลยอันใหญ่ทีมงานหจก.สืบยางยนต์มีสติ๊กเกอร์ทีมงานด้วยนะเดี๋ยวเซ็นไหว้ก่อนเดี๋ยวเจ๊แคทจัดเครื่องเส้นเรียบร้อยก็จะได้ลงงานต่อครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวติดตาม EP 2ครับผมกับเจ้ารถขุดน้องน้ำเขียวเหนียวซับนะครับทีมงานหจก.สมิทยางยนต์นะครับผมไม่มีใครเหมือนเราไม่เหมือนโอ้สติ๊กเกอร์ครับผมติดได้สินมากครับตอนนี้ก็ทีมงานก็เริ่มมากันแล้วครับประมาณ7คันนะครับผมนะเราต้องไปชมไปก่อนตอนนี้ครับผมฝากกันไว้ตอนนี้ครับติดตามคลิปหน้าครับ EP 2ครับผม